่อกันครับภาคที่เท่าไหร่ไม่รู้ลุงช่วยแองเยอะมากครับลุยอีกแล้วครับพี่น้องมันเลือกลงทางเลือกอีกแล้วครับโอ้ยดับมันทุกอ้วยจริงๆครับโอ้ยดับมันทุกอ้วยไม่ต้องไล่น้ำน้ำไม่เข้าแหมมันโคตรตื่นเลยคันนี้โอ้ยไม่มีใครบ้าเท่าเราแล้วมันวะรับรองครับเราเข้ามาไม่ต้องกลัวครับมีคนบ้าอยู่ไอ้บ้าไอ้บอมาด้วยกันโอ้ยแวะถังบ้านเราเดี๋ยวเราแวะเซเว่นกลางป่าก่อนครับรถมันแรงโอ้ยรถมันแรงครับลื่นไปแล้วครับลื่นมือผมก็ยังกำนั่นเลยครับโทรศัพท์โอ้ลุยข้ามมาเดี๋ยวพักเซเว่นก่อนลมเปลี่ยนลมแล้วเฮ้ยช่าโอ้โหพี่ตูดลอยเลยวิบากวิบากเขายังมาแค่นั้นเลยไอ้นี่ไอ้นี่พยายามจะวิบากครับเราอย่างเดียวเราทำเลยน้องน้องน้องมูลนิธิอะไรครับผู้บริการครับมูลนิธิการจันทบุรีน้องน้องคิดยังไงครับที่น้องเอารถคันนี้เข้ามาตามหาคนในป่าเนี่ยครับไม่มีรถครับอ๋อครับแล้วสิ่งที่น้องอยากได้เวลานี้คืออะไรครับรถครับอยากได้รถวิบากหรือรถเซลล์วิวเข้ามาสนับสนุนการทำงานของเราสักคันใช่ไหมครับใช่ครับถ้าเป็นรถโควิดจะดีครับทุกคนเจ็บได้ครับโอ้โหนี่ยังมีอีกคนนึงนะครับที่ยังวันนี้เข้ามาสองภารกิจนะครับก็คือภารกิจที่หนึ่งก็ติดตามหารถกลุ่มรถจักรยานยนต์วิบากครับซึ่งหายไปในป่า10 คันนะครับประมาณ10 คันแล้วก็อีกภารกิจที่สองก็คือผู้ป่วยมาลาเรียนะครับซึ่งยังออกมาไม่ได้ครับนี่ครับมันวิบากเราไม่มีครับกู้ภัยเราก็อย่างนี้แหละครับมันจนเหลือเกินวิบากวิบากไม่มีครับเอาตัวนี้มาครับดับมันทุกห้วยเห็นไม่ไล่น้ำก่อนนะไม่ไล่น้ำเหรอไม่ติดด้วยติดด้วยเอาวะโอ้ยรถเรามันอึดอยู่แล้วครับใส่หัวเทียนรุดมันเดือดเหรอเออทำเป็นไม่รุดทำได้สบายเส้นทางก็อย่างงี้ครับเป็นช่วงๆครับมันโหดโหดบ้างไม่โหดบ้างเขาไปแล้วพอไปถึงปุ๊บไม้เมอบังแล้วก็คือที่ไม่ไปต่อก็คือไม่มีลายเลยรอยรถไม่มีเลยยังกลัวห่วงอยู่ว่าจะแล้วทีนี้ก็เลยกล้ามาไปดูอีกทางนึงทีแรกก็มีรอยหายโควินนี่ตามป่ะโควินตามไม่ได้ไปได้ผมไปแล้วไปอยู่อย่างเงี้ยมุดเจ้าหน้าที่ต้องมีหน่วยครับเขาเป็นเพื่อนครับผมในเมื่อออกมาด้วยความปลอดภัยครับผมแล้วก็ห่วงไหมผมฝากบอกพี่หน่อยทุกคนก็ไม่ต้องอะไรไม่เชิญบอกเราไม่ต้องพูดกันอ่ะเดี๋ยวไม่คุยกันนะได้ตอนนั้นก็ไม่เป็นไรก็ทีนี้มาก็ดีแล้วว่าพวกผมออกมาคือแต่ว่าผมเข้าใจว่าทุกคนที่เขาโพสเนี่ยถือว่าเป็นห่วงว่าหายไปคือคนไทยด้วยกันเนี่ยเขาก็ห่วงเพราะมันเป็นข่าวไปแล้วน้องก็ต้องเข้าใจว่าเป็นข่าวละออกมาไม่ได้ออกรถเขาก็ต้องรีบออกมาก่อนเพราะไม่เขาจะต้องติดอีกแต่พวกผมทะเบียนมีทุกอย่างมีพร้อมทุกอย่างก็เลยตั้งหลักดีกว่าอยู่คนนั้นมันไม่น้ำมันเป็นที่ที่น้ำไม่ท่วมอยู่แล้วก็เลยอยู่ได้ครับโอเคก็เลยโอเคแล้วตอนนี้ที่เหลือกำลังมานี่นะมาไหมทั้งหมดออกมาหมดยังออกหมดแล้วครับสะดวกออกมาเลยเพราะว่าก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวน้องเรียกออกมาหน่อยได้ไหมเพราะว่าอย่างนี้น้องต้องมองหลายมุมนะ
เจ้าหน้าที่เนี่ยผมเข้าใจอยู่แต่ว่ามากันหมดตั้งแต่เช้าบางคนก็มา10โมงเลยผมเข้าใจนะแต่ว่าบางคนเขาไม่สะดวกเอางี้ดีกว่าที่ผมมาเนี่ยเพราะว่าผมสะดวกคนเดียวถ้าไม่นั้นทุกคนเขามาแล้วโอเคไหมเพราะว่าบางคนก็มีหน้าที่การงานที่มันไม่ควรจะออกสื่อไงใช่ไหมผมก็มีหน้าที่การงานผมลูกค้าผมบริษัทผมทุกอย่างมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรมันไม่เสียหายครับแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่คนที่เป็นลูกค้ามันก็จะมีปัญหาว่าทำไมหัวหน้าเขาเป็นแบบนี้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่ดีผมว่าผมออกมาคนเดียวเพราะชื่อผมบอกมาแล้วเนี่ยผมก็ยอมรับไม่ได้เรียกว่ายอมรับผมก็ออกให้ทุกคนดูว่าผมมีชื่อผมติดอยู่ผมบอกมาแล้วเนี่ยคือผมปลอดภัยทุกคนปลอดภัยถ้าผมออกมาไม่ได้คนอื่นมันจะออกมาได้ยังไงผมจะเดินมาคนเดียวได้ยังไงเป็น10-20กิโลใช่ไหมครับก็ดีครับที่ทุกคนให้ความสนใจแล้วก็อยากช่วยเหลือไงว่าเรียกว่าอะไรช่วยเหลือให้พวกผมออกมาปลอดภัยขอบคุณครับผมก็ขอบคุณทั้งหัวหน้าแล้วก็หน่วยงานทุกหน่วยงานครับแล้วโอกาสหน้าจะมาเที่ยวเมืองกาลอีกไหมมาครับผมมาเป็นมาผมก็อยู่ใกล้ครับมาอยู่เนี้ยทุกคนปลอดภัยดีครับผมปลอดภัยดีครับทุกคนปลอดภัยดีนะปลอดภัยดีครับแข็งแรงดีครับไม่มีคนเป็นอะไรครับแต่ว่าไม่สะดวกที่จะมาอยู่ตรงนี้นะครับไม่สะดวกครับเพราะว่าเพิ่งจะออกมาก็อยากพักผ่อนครับผมแข็งแรงดีก็ดูผมแข็งแรงดีก็ทุกคนก็เป็นอย่างเงี้ยครับกี่คนนะฮะทั้งหมดกี่คนนะ12ครับปลอดภัยทั้งหมดนะปลอดภัยทั้งหมดครับครับผมขอบคุณค่ะ